สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวอลเล่มาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับวันนี้ก็เป็นที่ทราบกันแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการแข่งขันวันนี้เนี่ยทางการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับสโมสรหญิงชิงเลือดแห่งเอเชีย2024เนี่ยก็ได้มีการยืนยันรายชื่อทีมที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขันออกมาทั้งหมดแล้วนะครับก็อย่างที่เราเคยทำคลิปพูดคุยกันไปนะครับศึกสโมสรเอเชียนะในประเภททีมหญิงนะครับปี2024เนี่ยจะมีทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งหมด8ทีมด้วยกันนะครับไอ้ประเภททีมชายที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้เนี่ยว่ามี12ทีมเนี่ยทีมหญิงไม่ถึงนะครับผมก็เอาเป็นว่าทีมหญิงเนี่ยมันก็น้อยกว่าทีมชายทุกๆปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของกฎเกณฑ์ทีมที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขันเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเท่าที่สมัครมาก็ประมาณนี้เหมือนกับว่าใครมีความจำนงที่จะส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันก็ส่งมานะครับไม่ส่งก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละปีนี้เนี่ยทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันด้วยมันเลยทำให้ระบบหรือว่าวิธีการต่างๆมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นนะครับมันเลยทำให้การแข่งขันสโมสรเอเชียในปีนี้มันก็เลยต้องเลทมาเล่นในช่วงเดือนกันยายนทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ทาง ABC ก็เคยจัดการแข่งขันในช่วงประมาณนี้นะฮะช่วงการแข่งขันประมาณนี้แล้วก็โดน FIVB เขาตะเพิดไปรอบนึงนะครับบอกว่ามาแข่งช่วงนี้ได้ไงมันไม่ใช่ช่วงเวลาของสโมสรแต่การว่าตอนนี้ FIVB เขาก็ให้มาแข่งในช่วงนี้แทนนะฮะแล้วก็ไอ้ช่วงนั้นเนี่ยที่มันมีปัญหาที่กระทั่งแบบไปริบสิทธิ์ของสุพีมนะที่สุพีมเขาได้แชมป์สโมสรเอเชียไม่ให้ได้ไปเล่นสโมสรโลกก็กลายเป็นปัญหามาที่ ABC เขาต้องมาแก้ไขทีหลังไม่ต้องพูดถึงอดีตแล้วกันนะฮะเอาเป็นปัจจุบันนี้แล้วกันนะครับศึกสโมสรเอเชียในประเภททีมหญิงที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับ 22-29 กันยายนทำการแข่งขันกันทั้งหมด8ทีมด้วยกันนะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดคุยกันไปเมื่อวานนี้ว่าตอนนี้เนี่ยทีมที่ร่วมทำการแข่งขันมา8ทีมแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าสโมสรจากใครเนี่ยจะมี1หรือ2ทีมนะครับเพราะเจ้าภาพเนี่ยนครราชสีมาคิวมินซีเนี่ยเขาการเตรียมตัวตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมมาแล้วนะครับในการที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วก็ลงสนามจัดการแข่งขันในรายการนี้นะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้official 100% ว่าจะเล่นที่ไหนประเทศจีนหรือเปล่าหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแต่โคราชนี่เขาเตรียมตัวฝึกซ้อมมาแล้วขณะที่อีกหนึ่งทีมที่จะได้สิทธิ์เนี่ยก็คือทีมอันดับรองลงมาในวอลเลย์บอลไทยลีกนั่นก็คือทางด้านของสุพรีมทิพยาชลบุรีอีเทคแต่ก็อย่างที่บอกกันไปเมื่อวานนี้ว่าระยะเวลาในการเตรียมตัวของทางสุพรีมเนี่ยค่อนข้างน้อยสุพรีมเนี่ยเพิ่งจะฝึกซ้อมนะครับเตรียมทีมเนี่ยในช่วงก่อนเดินทางไปแข่งขันวอลเลย์บอลอยุธยาอินวิเตชันนะครับคืออยุธยาอินวิเตชันนี้เล่น 6-8 กันยายนที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าสุพรีมเขาก็เริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมประมาณสักต้นเดือนกันยายนมันเลยทำให้ระยะเวลาในการเตรียมตัวของทีมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับมันเลยทำให้ความพร้อมของทีมค่อนข้างน้อยไปด้วยนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยตัวนักกีฬาของสุพรีมเองนะครับเขาก็ติดภารกิจเล่นกีฬามหาวิทยาลัยนะครับยูแชมเปี้ยนคัพในช่วงเดือนนี้นะครับเดือนกันยายนที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้เล่นของสุพรีมก็เลยทำให้มีปัญหาในการเตรียมตัวพอสมควรนะครับสุดท้ายนะครับตอนนี้ยืนยันมาแล้วว่าสุพรีมไม่ได้ส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันในรายการนี้นะครับและทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า8ทีม8สโมสรนะครับมาจากประเทศไหนบ้างและตอนนี้ยืนยันชื่อทีมออกมาครบทั้ง8ทีมแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเจ้าภาพแน่นอนนะครับนครราชสีมาคิวมินซีวีซีนะครับได้ลงสนามแข่งขันในฐานะเจ้าภาพแล้วก็จับสลากแบ่งกลุ่มเนี่ยก็จะอยู่ในสาย A ด้วยนะในฐานะเจ้าภาพอ่ะแล้วก็จะมีทีมจากคาซัคสถานนั่นก็คือทีมกวนิชวีซีนะครับอดีตแชมป์สโมสรเอเชียในปี2022นะครับผมก็จะมาแข่งขันในรายการนี้ด้วยเป็นทีมจากคาซัคสถานนะครับทีมต่อมาก็คือทีมไซปาคลับจากอิหร่านนะครับก็เป็นทีมที่เคยได้อันดับ4ในศึกสโมสรเอเชียเมื่อปี2021ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับทีนี้ก็จะกลับมาแข่งขันในรายการนี้อีกครั้งนึงนะครับทีมต่อมาก็คือ NEC Red Rocket Kawasaki นะครับก็เป็นทีมจากประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นทีมเต็งของการแข่งขันอีก1ทีมเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับทาง NEC นะก็มีนักตบสาวไทยอย่างอัชรพรคงยศด้วยแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าอัชรพรจะได้ไปแข่งหรือเปล่าจะได้ร่วมทีมหรือเปล่าแต่ถ้าตามจริงก็ต้องมาแข่งเนาะอัชรพรก็ต้องมาฝึกซ้อมกับทีมเพราะว่าเดี๋ยวลีกญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเริ่มแข่งขันสักประมาณกลางเดือนตุลาคมและช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเตรียมทีมปรีซีซั่นนะครับ NEC ก็น่าจะส่งตัวผู้เล่นตัวหลักมาโอ้ถ้าก็ส่งตัวหลักมีทีมชาติญี่ปุ่นมากันหลายคนเนาะก็ถือว่าน่าสนใจเสียดายอย่างนึงที่น้องโคกะเลิกไปแล้วไม่งั้นน้องโคกะได้มาโคราชแน่นอนนะครับผมต่อมาทีมที่5นั่นคือทีมไควซิงจากฮ่องกงนะครับผมทีนี้ไม่รู้พื้นเพแล้วว่าเป็นมายังไงนะฮะต่อมานะครับทีมจากฟิลิปปินส์นะครับใช้ชื่อทีมว่า Strong Group Athletic นะครับผมก็เป็นสโมสรที่รวมกันมานะครับแล้วได้ทาง Strong Group Athletic เนี่ยเข้ามาเป็นสปอนเซอร์นะครับนักกีฬาเค้าก็รวมตัวกันมาไม่ใช่สโมสรลีกทีมใดทีมหนึ่งนะครับผมต่อมานะครับเป็น2ทีมจากเวียดนามนะครับรอบนี้ก็คือเวียดนามเนี่ยเขาส่งทำการแข่งขันทั้งหมด2ทีมด้วยกันทีมแรกก็คือเรียนเวียดโพสต์แบงค์นิงบิงหรือว่า LP แบงค์นิงบิงนะครับซึ่งก็มีน้องตู้เย็นนะครับเหงียนที่บิ๊กเตือนจะนำทีม
ลงทำการแข่งขันในรายการนี้ซึ่งทางนิงบิงเองเนี่ยเขาเป็นแชมป์ของวอลเลย์บอลลีกเวียดนามเมื่อฤดูกาล2023ด้วยนะครับแล้วก็มีนักตบทีมชาติเวียดนามหลายคนเลยนะครับผมแล้วก็ทีมนี้ก็จะมีนักตบไทยด้วยนะครับนั่นก็คือน้องเฟิร์นบริสราศรีทาเลิศตอนนี้ยืนยันจากทางสโมสรนครนนท์แล้วนะครับว่าทางนิงบิงเนี่ยเขาติดต่อน้องเฟิร์นนะฮะให้มาเล่นสโมสรเอเชียในครั้งนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งทีมก็เป็นทีมที่มาจากเวียดนามนั่นคือโฮชัดดึกซางลาวไก่นะครับแต่ว่าไอ้ชื่อที่เขาส่งมาเนี่ยมีแค่โฮชัดดึกซางเฉยๆนะไม่ได้มีชื่อจังหวัดมาด้วยนะซึ่งทางดึกซางเนี่ยก็เป็นสโมสรที่มีนักตบไทยนะครับนั่นก็คือน้องวุ้นทิชยาบุญเลิศลงสนามในการแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็มีน้องดาวกติกาแก้วพินด้วยแต่ว่ารายการนี้ดาวน่าจะไม่ได้เล่นเนาะเพราะตอนนี้ดาวเข้าระบบกับทางด้านของสุพรีมไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมีการเจรจาดึงตัวดาวกลับไปลงสนามในการแข่งขันให้หรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามดีแต่เอาเป็นว่ารายการนี้นะครับทีมเวียดนามจะได้ลงสนามในการแข่งขัน2ทีมนั่นคือนิงบิงแล้วก็ทางดึกซางนั่นเองนะครับซึ่ง8ทีมเนี่ยเหมือนกับในประเภททีมชายเลยนะครับจะแบ่งการแข่งขันออกเป็นทั้งหมด2สายด้วยกันสาย A 4ทีมแล้วก็สาย B 4ทีมนะครับโดยที่ในรอบแรกเนี่ยจะแข่งขันไปพบกันหมดนะครับแล้วก็เป็นการจัดอันดับก่อนแล้วก็รอบที่2จะเป็นทีมอันดับ1เจอทีมอันดับ4ทีมอันดับ2เจอทีมอันดับ3ในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับแล้วก็ผู้ชนะจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปโดยที่การจับสลากแบ่งสายเนี่ยจับสลากเป็นกลุ่มจะมีในวันที่11กันยายนก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะมีการจับสลากเป็นกลุ่มแต่ผมไม่แน่ใจเวลาว่ากี่โมงนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเขาจับเสร็จก็น่าจะมีการแจ้งมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางเว็บไซต์หรือก็ทางแฟนเพจของทางสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC นะครับเพื่อนพรุ่งนี้รอติดตามกันได้นะครับรายละเอียดชัดเจนเพิ่มเติมเรื่องของสายการแข่งขันแล้วก็โปรแกรมก็น่าจะมาหลังจากนี้นะครับจับสายมาปุ๊บโปรแกรมการแข่งขันก็น่าจะพอเห็นเค้าลางนั่นแหละว่าใครจะเจอใครกันบ้างนะครับก็ผมไม่รู้ว่าเค้ามีทีมวงทีมวางอะไรยังไงบ้างนะฮะแต่รู้อย่างเดียวก็คือโคราชเจ้าภาพเนี่ยได้อยู่ 1A แน่นอนนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยจะไปวางยังไงก็ไม่รู้เค้าเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงก็ยืนยันเกือบจะ 100% เรียกว่า 100% แล้วละกันนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการส่งหนังสือเชิญผู้สื่อข่าวนะครับเพื่อเข้าร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับโดยงานแถลงข่าวของการแข่งขันรายการนี้จะมีขึ้นในวันที่17กันยายนนะครับที่โรงแรมโกลเด้นทูลิปซอฟต์ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นทัวร์นาเมนต์นี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ช่องถ่ายสดก็อย่างที่พูดคุยกันไปยืนยันแล้วว่าเป็นช่องวันหมายเลข31นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับศึกสโมสรเอเชียในครั้งนี้แล้วก็รายการนี้ที่สำคัญเลยก็คือแชมป์กับรองแชมป์นะครับจะคว้าตั๋วไปทำการแข่งขันในวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกในปี2024ในช่วงปลายปีนี้นะครับเดือนธันวาคมที่ประเทศจีนนะครับถ้าทีมสโมสรจากไทยก็คือโคราชถ้าได้เข้าชิงชนะเลิศมันก็มีโอกาสที่โคราชจะได้ไปสโมสรโลกนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกก็เดี๋ยวมึนตึ๊บกันอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวค่อยไปปวดหัวกันอีกทีนึงในเรื่องของการจัดโปรแกรมของทางสมาคมจะเอาเป็นว่าขอให้ได้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าไม่ได้ไปนะฮะไทยลีกก็อาจจะได้เริ่มตามเดิมก็คือเริ่มสักเดือนพฤศจิกายนเหมือนเดิมนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดความชัดเจนกันอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็เรื่องของรายละเอียดการขายตั๋วนะครับราคาบัตรเนี่ยเดี๋ยวรอทางโคราชเขาเป็นคนจัดการแล้วกันเชื่อว่าน่าจะเป็นทางจังหวัดนครสีมาเป็นคนจัดการเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่ผ่านๆมานะครับทั้งในศึกชิงแชมป์เอเชีย2023รวมไปถึงการแข่งขันซีวีลีกด้วยเนาะทางโคราชเขาก็เป็นผู้จำหน่ายตั๋วเข้าชมการแข่งขันนะรอบนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับก็น่าจะมีการจำหน่ายหน้าสนามหรืออาจจะมีการสั่งจองล่วงหน้าเหมือนกับการแข่งขันซีวีลีกก็เป็นไปได้แต่ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าระยะเวลาในการเตรียมงานมาค่อนข้างกระชั้นชิดนะเพราะฉะนั้นก็ให้ทางฝ่ายจัดการแข่งขันเขาประสานงานหรือว่าติดต่อเจรจาอะไรให้มันลงตัวกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยมีการประกาศกันออกมาอีกทีนึงนะครับผมอ่ะแล้วก็พูดถึงตัวแทนของไทยสักนิดนึงนะครับนครราชสีมาคิวมินซีวีซีนะครับหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยทางโคราชเองก็ได้มีการเตรียมตัวฝึกซ้อมแล้วแล้วก็ล่าสุดเพิ่งจะคว้าแชมป์การแข่งขันอุทยาวอลเลย์บอลอินวิเทชั่น2024มาครองได้นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยโคราชก็กลับไปฝึกซ้อมกันที่จังหวัดนครราชสีมากันต่อนะเพราะว่าเตรียมตัวลงทำการแข่งขันด้วยกันนะเพราะตอนนี้เนี่ยระยะเวลาในการเขาเรียกว่าเข้าสู่ระบบของการแข่งขันนี้มันเหลือประมาณสัก10กว่าวันเท่านั้นเองโคราชช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายในการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยเรื่องของตัวผู้เล่นของทางโคราชเนาะตัวไทยเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นในศึกอินวิเทชั่นไปแล้วเนี่ยนะฮะที่อยุธยานะครับว่ามีคนไหนกันบ้างรวมไปถึงตัวต่างชาติที่โคราชเขาเสริมเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วก็เปิดตัวไปแล้ว2คนนะครับนั่นก็คือทางด้านของมาร์คเคนซี่เบนัวนะครับดาวตกชาวสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นน่าจะเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสเนาะที่มีนามสกุลเบนัวแบบนี้นะฮะก็เป็นผู้เล่นในตำแหน่งบอลเร็วแล้วก็น่าจะได้เล่นในตำแหน่งบอลเร็วแน่นอนนะครับคนนี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยโคราชก็เคยซื้อผู้เล่นบอลเร็วจากอเมริกามาเล่นแต่ว่าโยกไปเล่นในตำแหน่งบีหลังแต่ตัวนี้เนี่ยบอลเร็วของทางนครราชสีมาเองก็ถือว่าอาจจะยังไม่ได้พร้อมแบบ 100% เพราะฉะนั้นตัวผู้เล่นอย่างมาร์คเคนซี่เนี่ยที่เสริมเข้ามาน่าจะได้เล่นบอลเร็วนะครับผมไม่น่าจะได้ขยับไปเล่นตำแหน่งบีหลังแล้วนะอีกคนนึงที่เสริมเข้ามานะฮะแล้วก็เปิดตัวไปแล้วนั่นก็คือทางด้านของอิโนเอะโคโตเอะนะครับดาวตบชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งทางอิโนเอะเนี่ยเดินทางมาที่ประเทศไทยเรียบร้อยนะครับแล้วก็แวะไปเชียร์เพื่อนนะฮะในการแข่งขันวอลเลย์บอลอยุธยาอินวิเทชั
ันด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปที่โค้ดรหัสครับตอนนี้ก็ลงฝึกซ้อมกับทีมซึ่งอินโนเอทเนี่ยมาลงสนามฝึกซ้อมในรายการนี้นะครับผมเพื่อที่จะช่วยทีมโค้ดรหัสในศึกสโมสรเอเชียแล้วก็หลังจากนั้นจะกลับไปเล่นที่อเมริกาต่อนะครับเพราะว่าเจ้าตัวที่เซ็นสัญญากับที่อเมริกาไปแล้วมารายการนี้ก็เหมือนกับมาเฉพาะกิจนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางนครศรีมาเหมือนจะมีผู้เล่นมาเสริมด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าตัวผู้เล่นที่จะเสริมตัวสำหรับทางนครศรีมาในรายการนี้จะมีใครมาเพิ่มเติมกันบ้างนะครับบอกแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวทางโคราชเขาจะมีเสริมเพิ่มเติมแน่นอนนะครับส่วนจะเป็นใครแล้วก็จะเปิดตัววันไหนรอติดตามกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องเราโวเล่ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ